สนใจค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศครม.สัญจรนัดแรกที่จังหวัดหนองบัวลำภูกันหน่อยรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปก่อนหน้านายกอีกนะครับค่ะมีบางคนเห็นบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องแล้วมาช้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามช่วงหน้าค่ะโรงพยาบาล BNH จัดงานแถลงข่าวการรักษาต่อมลูกหมากโตโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยนวัตกรรมใหม่รวม2เทคนิคไอทีและรีซูมพร้อมทีมแพทย์มาร่วมพูดคุยแบบเข้าใจง่ายๆโรงพยาบาล BNH นะครับเราก็ดูแลเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงการรักษาแบบใหม่เนี่ยมันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆการรักษาแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยมันเป็นการรักษาที่เจ็บตัวน้อยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับผมว่าได้ประโยชน์สำหรับท่านที่มีอาการอยู่นะครับที่เด็ดเปิดพิสดารง่าย